วันนี้นะครับเดี๋ยวลีนาเนี่ยจะพาผมมาที่ครัวล่มไม้ครับลีนาจะพาไปกินชุดซุกี้ผมยังไม่เคยกินแต่ลีนาบอกว่าเคยกินแล้วแต่มันนานมากมากลีนาบอกว่าเคยกินแล้วแต่มันนานมากส่วนผมนะครับผมเคยมารีวิวที่นี่จะไม่ได้รีวิวที่เป็นตัวชุดซุกี้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่เห็นนะไม่มีลีนาบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่มาในเมนูเอามาให้ในเมนูใช่ปะเนาะเออเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมว่าไอชุดเมนูซุกี้ที่ลีนาเขาบอกว่าอร่อยมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ครัวร่มไม้แล้วนะครับผมนี่ด้านหน้าก็ต้นไม้เพียบเลยให้ร่มเงาเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่หน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศภายในของครัวร่มไม้นะครับผมทางเข้าเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวสะพานไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแพนะครับผมแบ่งกันมันจะมีอยู่2โซนนะอันหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนเล็กๆนั่งเป็นแบบกระต๊อบกระต๊อบนะครับนี่เดินมาระวังมือถือตกน้ำด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูนะครับผมแผ่นใหญ่เบ้อเริ่มเลยอย่างแรกที่มาเสิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นน้ำแข็งถังใหญ่นะครับแล้วก็น้ำ1ขวดใหญ่นะครับผมราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เป็นคนที่สั่งแล้วไม่เคยดูราคาเลยนะครับ ไม่ว่าจะสั่งเมนูอะไรนี่ไม่เคยดูราคาเลยมารุ่นราคาอีกทีหลังอืมอ๋อนี่ถ้าเขาแบบคิดขวดแล้ว 2,500 ทำไงเนี่ยก็ตามนั้นแหละอ๋อ เดี๋ยวเขาจะหักจากนักเกาะตัวไม่ทุกคนครับจำต้นคลิปได้ไหมครับที่ผมบอกว่าลีนาบอกว่าผมอ่ะยังไม่เคยกินเมนูนี้ แล้วลีนาก็เคยกินเมนูนี้นานมากๆแล้วแต่จำไม่ได้เคยกินแล้วแต่มันนานมากผมก็มานั่งดูสักพักหนึ่งแล้วผมก็เอ้ยผมตั้งหิดใจเหมือนผมเคยมาตอนรีวิวอ่ะเหมือนเคยกินนะลีนาเขาก็บอกว่าไม่เคยยังไม่เคยผมก็เลยไปเปิดดูใน YouTube ที่ผมเคยลงคลิปไปครับปรากฏว่าดูบ่ ลืมปรากฏว่าผมเคยมาแล้วแล้วก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วแล้วก็คือกินกับลีนาแล้วลีนาบอกผมไม่เคยกินลืมได้ไงวะหรอมัวแต่โฟกัสเมนูอื่นไงต่อไปนี้เขาจะไม่เชื่ออะไรตัวแล้วเนี่ย อ๋อแล้วคือพูดไปในคลิปซะอย่างดิบดีนะโหเป็นเมนูที่แบบยังไม่เคยกินเลยเขินว่ะเขินอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารีวิวในเมนูซุกี้ปี2566ของครัวร่มไม้กันแล้วกันสรุปเคยกินยังเคยแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมเมนูที่ลีนาไม่ได้จำมานะครับผมชุดนี้นะครับจะราคาทั้งหมด359บาทนะครับผมก็จะมีเป็นตัวเห็ดเป็นตัวข้าวโพดอ่อนแล้วก็จะมีหอยแมงผู้ปูอัดมีลูกชิ้นปลาแครอทเนื้อไก่วุ้นเส้นผักกาดขาวผักกาดขาวลูกชิ้นปลาวุ้นเส้นไก่กุ้งหมึกเนื้อตามนั้นแล้วก็อันนี้เราแอดเข้ามานะครับผมซื้อเพิ่มก็จะราคา199บาทแต่ในรูปเหมือนจะมีผักโรยมาแต่อันนี้ไม่ได้มีโรยมาใช่ไหมใช่ในรูปมีผักโรยมาให้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้มีโรยมาให้นะครับผมแล้วก็นี่เตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เตาจะเป็นกระทะทองแดงน้ำจิ้มเขาจะให้เรามาเป็นขวดนี้เลยนะครับไม่ต้องเรียกพนักงานบ่อยๆอันนี้ชอบมากตัวน้ำจิ้มซุกี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเค็มๆเผ็ดๆรสเผ็ดอ่ะนำมาเลยกระทะร้อนมากเนื้อสุกแล้วนะครับนี่จิ้มไปเลยบิสมิลลาห์น้ำจิ้มอ่ะเข้มข้นมากเอาขึ้นหน่อยตัวยังกินไม่ได้จนกว่าเขาจะถ่ายเสร็จให้เขาถ่ายรายการเสร็จก่อนเร็วเขาหิวข้อเสียของลีนาจะมีอย่างนึงครับเวลาโมโหหิวลีนาจะกลายเป็นแบบนางยักษ์ขมูผีไปเลยแต่เมื่อไรที่อิ่มแล้วอ่ะลีนาจะเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากตัวเอาไปกินซี่ตัวต้องกินนะกินเยอะๆนะตัวเมื่อกี้นี่ผมพยายามอยู่ว่าแบบให้ทุกคนเห็นร่างจริงของลีนานะครับผมจะได้รู้ว่าผมอยู่กับใครนี่คือร่างจริงของลีนานะครับเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะรู้ว่าภรรยาตัวเองร่างจริงเป็นไงนะครับให้ยั่วตอนโมโหหิวรับรองได้ผลทุกคนเลยครับกระทะที่ให้มานะครับผมร้อนมากๆแบบเนื้อไก่อ่ะลงไปไม่นานอ่ะก็คือสุกแล้วอ่ะแล้วก็มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับถ้าใครจะมานั่งเป็นแพที่แบบว่าข้างต้นไม้พวกนี้นะมันจะมีแบบบางทีอ่ะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ดอกอะไรดอกนางฟ้าหรืออะไรสักอย่างที่ตอนเด็กผู้ใหญ่บอกเราว่าเนี่ยคือนางฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยมันชอบปิวมาเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวปิวตกตัวน้ำจิ้มเดี๋ยวปิวตกกระทะหลายรอบแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับถ้าใครจะมานั่งตรงที่ผมโซนผมแบบนี้นะใช่ให้ดูทิศทางลมด้วยนะครับนี่แต่หลักๆอันนี้ก็คืออร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมาก
เวลาผ่านไป10นาทีนะครับลีนาเขาก็ได้จัดการทุกอย่างเตรียมหมดแล้วนะครับเนี่ยเต็มเลยผมก็เลยรู้สึกไม่อิ่มแน่นอนก็เลยซื้อตัวไก่ทอด3รสมานะครับผมนี่จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4ชิ้นอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สั่งไม่ได้ดูเศร้าใจไก่ทอดที่เขาทำมาให้เรานะครับด้านในเนี่ยเนื้อฉ่ำมากแล้วก็มันกัดเข้าไปอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันร่อนกระดูกใช่ปะมันร่อนดีมากนี่นะครับระหว่างนั่งกินอยู่โอ้โหพายุเข้าลมแรงมากดูดิฮะโอ้โหเต็มต้องหลับบ้างเจ้าของร้านตัวจริงต้องมาดูแลครับดูหญ้าเต็มเลยโอ้ my god โอ้โหโอ้เต็มกระทะเลยครับผมเต็มหมดแล้วพอแล้วมั้งกินไงอ่ะใส่น้ำก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องอพยพกันไปอยู่ที่ทางใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ให้หมดก่อนมันพอดีแหละมันหมดพอดีคำสุดท้ายเราให้เกียรติเจ้าของร้านเป็นคนกินแล้วกันนะครับหมดแล้ววันนี้กลับได้อ๋อพายุเข้ากินไม่ได้เลยดูดิที่นั่นมีน้ำเป็นขวดอยู่อันนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูที่เป็นกับข้าวนะครับเอากลับไปกินบ้านคลิปนี้ก็ขอปิดแต่เพียงเท่านี้ครับลมฝนฟ้าไล่เรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านกินหมดแล้วนะเก่งมากสภาพของลมนี่ครับสภาพของลมแมววิ่งหนีเลยดูโอ้ลมแรงมากวันนี้ดูดิว้าวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าเสียหายวันนี้ก็อยู่ที่675บาทนี่คือการที่ไม่ดูราคาตอนสั่งใช่มีอะไรฟังเหรอ675บาทนะครับผมที่เรามากินกันวันนี้ก็จะเป็นตัวซุกี้ที่ผมให้ดูแล้วก็จะเป็นตัวปีกไก่ทอดตอนแรกผมว่าจะสั่งกลับบ้านนะแต่ว่าพายุเข้านะครับฝนตกก็เลยกลับบ้านก่อนดีกว่าดูสัมผัสได้ถึงแบบลมน่าจะแรงมากอ่ะแรงมากเพราะว่าพายุฤดูร้อนไงพายุฤดูร้อน